ตอนนี้มีการมาใส่จากฝั่งนึงแล้วก็กับถูกเจตนารมณ์ของคุณอภิสิทธิ์อะค่ะว่าการที่ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลายเป็นว่าตอนนี้จะไปร่วมกับคุณทักษิณนะคะคือผมไม่ไปตอบโต้ใครทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ได้แถลงข่าวไปครบถ้วนเมื่อวานแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการตัดสินใจประกาศจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เพื่อที่จะนำประเทศออกจากวังวนของความขัดแย้งเพราะว่าเงื่อนไขความขัดแย้งในอนาคตเนี่ยก็จะเหลือเรื่องการสืบทอดอำนาจกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับประชาธิปัตย์เราชูเรื่องของประชาธิปไตยสุจริตนะครับเราก็พูดจุดยืนของเราชัดเจนฉะนั้นการที่บอกว่าเราไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่บอกว่าจะไปจับมือกับคุณทักษิณหรือกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็ขึ้นเวทีกับพรรคเพื่อไทยมาหลายเวทีและทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีการจับมือไม่ได้มีการร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตรงนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าครับเพราะว่าการมันไม่ควรจะมีอะไรเข้าใจผิดแหละครับแต่ว่าถ้าใครที่ทราบข้อเท็จจริงแล้วยังไปพูดเป็นอื่นก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนนะครับอย่างนี้บิดเบือนแล้วมันมีผลกับพรรคในพรรคจะมีการฟ้องร้องหรือว่าเราเดินหน้าในการที่จะแสดงความชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมก็จะยืนยันอีกครั้งวันนี้แล้วก็เข้าใจว่าวันนี้ทางท่านเลขาธิการพรรคก็คงจะได้มีการแถลงข่าวเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันทางพรรคพลังประชารัฐเองก็บางส่วนมาพูดว่าการที่ประกาศแบบนี้เป็นแค่วาทกรรมแค่นั้นเนี่ยค่ะเข้าใจไม่หรอกครับประชาธิปัตย์เราคำขวัญก็ชัดอยู่แล้วนะครับสัจจังเวมตะวาจานะครับเรารักษาคำพูดนะครับสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนี่ก็คือว่าผลทางนโยบายจุดยืนของเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของประเทศเราจะต้องเป็นแกนหลักในการนำพารัฐบาลเพื่อที่จะนำพาประเทศนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นพรรคการเมืองอื่นๆนอกเหนือจากเครือข่ายของทางคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครที่อยากจะมาทำงานสนับสนุนเราเนี่ยเราทำงานได้ด้วยแต่เงื่อนไขก็คือว่าเดินหน้าตามอุดมการณ์นโยบายและทิศทางของเราใครถ้าใครเอาเรื่องไม่จริงไปขยายผลเนี่ยพรรคจะมีการดำเนินการไหมคะเพราะว่ามันตอนนี้มีการพยายามก็อย่าไปทำเลยครับมันหนึ่งมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็สองเนี่ยมันทำให้การเมืองเนี่ยไม่ก้าวหน้านะครับเราเห็นต่างกันเราก็เอาเหตุและผลมาหักล้างกันเราอย่าไปใส่ร้ายเราอย่าไปบิดเบือนกันหลังจากประกาศไปพรรคได้มีการประเมินไหมคะว่าเสียงมวลชนกองเชียร์พรรคไปบ้างหรือเปล่าจริงๆเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมทราบดีว่าการประกาศความชัดเจนจุดยืนจะเรื่องใดก็ตามเนี่ยย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ผมถือว่าหนึ่งเนี่ยเมื่อมันสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาควรจะมีสิทธิ์จะรู้ถึงแม้ว่าแถลงไปแล้วจะเสียคะแนนผมก็ยังยอมเพราะว่าผมคิดว่าถึงยุคที่นักการเมืองจะต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรที่มันเป็นความเชื่อนะครับในการตัดสินใจทางการเมืองแต่ว่าในส่วนของพรรคเองเนี่ยค่ะการทำงานเนี่ยค่ะจะมีผลอะไรไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบตอนนี้ไม่ทุกคนก็เดินหน้าในการบอกนะครับว่าเรากำลังพูดให้ชัดว่าเป้าหมายของเราก็คือการเป็นแกนนำรัฐบาลเพื่อเอานโยบายต่างๆซึ่งขณะนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ขานรับนะครับทั้งในเรื่องนโยบายแก้จนนโยบายสร้างชาติ10จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจที่เพิ่งแถลงไปนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมก็กล้ายืนยันได้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้แถลงนโยบายเนี่ยครบถ้วนครบชุดเป็นระบบมากที่สุดจันทร์เรื่องใต้นิดนึงเพราะตอนนี้เป็นห่วงครับแล้วก็ดีนะครับที่ทางรัฐบาลไปลงพื้นที่แล้วก็อยากให้เร่งคลี่คลายเพราะว่าปกติปัญหาอย่างนี้เนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้นะครับอยากให้เร่งคลี่คลายออกมานี่มันใกล้เรื่องตั้งด้วยนี่ค่ะกังวลนะคะเพราะว่ามันก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนนะครับประชาชนจะได้สบายใจมั่นใจครับโอเค